มาสวัสดีค่ะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งมีการประชุมกับคณะทำงานขออนุญาตเอาหมวกออกก่อนนะคะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเพราะว่าที่นี่แดดก็แรงมากในที่ประชุมของคณะทำงานของคุณแม่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราคุยกันถึงเรื่องการวางมาตรการการฉุดช่วยของเราที่จะต้องทำให้มันมีมาตรฐานของการทำงานกายรอดต้องรอดยังไงในช่วงโควิด-19 นะคะแล้วก็ใจรอดต้องรอดยังไงตลอดชีวิตที่เหลือของเราถ้าเราเชื่อว่าเสถียรธรรมสถานเป็นที่ที่สังคมพึ่งได้และเราเชื่อว่าการทำงานที่สังคมพึ่งวิถีแห่งธรรมและเรารอดได้ด้วยธรรมนั้นเราต้องประพฤติธรรมอย่างไรในช่วงชัตดาวน์กับโควิด-19 นะคะตอนนี้มีเสียงตอกดังป๊อกป๊อกเนี่ยค่ะคือกลุ่มพี่น้องของเราพี่น้องของเราที่ปปากยอนะคะจากโป่งลึกบางกลอยมาทำศาลาตัวอย่างเป็นศาลาที่ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมของปปากยอที่จะใช้ไม้ไผ่ในการสร้างที่พักพิงนะคะอย่างสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างแล้วก็สุกเมื่อมาเป็นอาสาสมัครที่หุบเขาโพธิสัตว์มองสระน้ำนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเงาที่สะท้อนน้ำที่ดูเหมือนโหมันนิ่งสนิทเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไปอย่างมีผลกระทบในทุกมุมของโลกนะคะเรากำลังถามว่าถ้าเราจะไม่หยุดการทำงานเราต้องทำยังไงนี่คือโจทย์ของเราวันนี้ค่ะถ้าเราไม่หยุดเช่นเราไม่หยุดที่จะปลูกต้นไม้แม้มันจะร้อนแรงขนาดไหนยอดไม้ก็ยังมีใช้คำว่ามีโอกาสที่จะยังเติบโตเราแค่แกะบางอย่างซึ่งมันรัดตึงยกตัวอย่างนี้คุณแม่ก็เพิ่งเห็นนะคะว่าคุณแม่มาแล้วคุณแม่ได้ช่วยต้นไม้ต้นหนึ่งเขาปลูกไปแล้วราคาแต่ตอนนั้นก็อาจจะไม่เห็นว่ามันมีเส้นอะไรบางอย่างที่มันเป็นเถาวัลย์ของตำลึงและไอ้ตำลึงเนี่ยมันก็มามัดไอ้ใบไม้นี้ไว้ถ้าไม่มีการแกะอีตรงเนี้ยออกต้นเนี้ยมันก็ยังโตแต่มันโตแบบแกนๆเห็นไหมคะแต่ถ้าเราแกะออกดูนะคะสิ่งเนี้ยมันจะต่อสู้เพราะมันได้มีโอกาสพบกับอิสรภาพของมันแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ไม่ได้มีอยู่ในสคริปต์เลยนะคะนี่เรื่องจริงค่ะเดินมาแล้วก็พบเรื่องจริงก็ช่วยมันหน่อยที่มนุษย์เนี่ยที่เอาตัวเองไปติดกรอบของความคิดที่อาจจะมันสร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อที่มันเป็นการเชื่อที่มันไม่เป็นนักทดลองคุณแม่ว่ายากอยู่ตอนนี้เราต้องมองว่าความคิดที่มันจะทำให้เรามีชีวิตที่ไปได้มากกว่าความเชื่อในฐานะที่เป็นนักทดลองเหมือนเรากำลังทดลองว่าเราจะผ่านโควิด-19 นี้ไปยังไงเราจะใช้วิกฤตการณ์ของการเริ่มต้นทบทวนการใช้ชีวิตของเราอย่างไรที่เราจะพึ่งตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดคือแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินนะคะนี่ใบบกนะคะมีฤทธิ์เย็นมีสรรพคุณบอกเลยว่าอยู่กับร้อนต้องรู้จักของเย็นนี่คือต้นซิลเวอร์โอ๊กที่คุณเอนำมาบริจาคให้คุณแม่คุณแม่เห็นเลยว่าต้นไหนที่มันอยู่ได้มันเติบโตแต่ต้นไหนที่มันชะงักมันก็มีการสูญเสียค่ะมีตายค่ะอันนี้คือต้นที่ตายแต่มีต้นที่พยายามไม่ตายแล้วโตดูนี่นะคะยังมีใบอยู่ดูนะคะมันอาจจะเหมือนคนที่กำลังเจอโควิดตอนนี้นะคะคนที่ตายก็มี
ไม่ตายแต่ต้องรักษาพยายามอยู่ให้รอดก็มีและคนที่ป้องกันตัวเองได้และไม่ตายก็เยอะกรุณาดูต้นไม้สามต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่เหมือนกับเรากำลังเผชิญอยู่กับโควิดตอนนี้แหละค่ะมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นใครอยู่ได้ใครอยู่ไม่ได้ใครพยายามต่อสู้ที่จะอยู่มันกำลังแสดงถึงสิ่งที่คุณแม่กำลังจะพูดในวันนี้ว่าเราอยากให้เราอยู่ในตรงไหนคะถ้าเราเป็นแล้วเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องยังไงรักษาไปยังไงตายก็ต้องคนอยู่ต้องอยู่ยังไงแต่ที่คุณแม่สนใจก็คือถ้าเราเนี่ยผ่านมันมาได้แล้วเราจะไม่เป็นคนที่แค่แกนเพราะเราเชื่อว่าเราผ่านมาได้แล้วเราขยายถุงเนี่ยออกไปแล้วทำให้ต้นไม้ต้นนี้โตได้มากกว่าความรอดของเราสังคมไทยตอนนี้ต้องทำอย่างนี้ค่ะจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะคะเชิญมาทางด้านนี้เลยค่ะเพราะตอนนี้คุณแม่ก็เดินผ่านจุดที่เราถือเป็นที่เพาะชำต้นไม้นะคะเราอาจจะใช้ช่วงเวลาที่เราจะมานั่งสนทนากันล่มๆตรงบริเวณที่เราใช้เป็นที่พิจารณาอาหารของคณะแม่ชีเมื่อเช้านี้นะคะก็คุณแม่ขออนุญาตที่จะนั่งจัดรายการตรงนี้จะดูดีกว่าหรือจะเอาเก้าอี้ไปให้คุณแม่ตั้งตรงนั้นคะได้ใช่คะเอาละค่ะคราวนี้ก็เสียงชัดเจนไหมคะมีคนดูอยู่หรือเปล่ามีคนดูอยู่ค่ะดีค่ะก็ส่งมาหน่อยว่าวันนี้เราจะคุยกันสองทางนะคะทั้งกลุ่มที่ยังอยู่ในการประชุมของคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็มีคณะทำงานทั้งหมดละแล้วก็เรามีจอยซึ่งอยู่ในทีมงานซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดคุณแม่จะสมมติถ้าตอนนี้คุณแม่คุยกับท่านทุกวัน21วันเป็น21วันมหัศจรรย์ชีวิตที่จะต่อสู้กับโควิดแต่เป็นโควิด19ที่ไม่ทำให้เราถูกกักกันอิสรภาพแต่เป็นการเติบโตที่จะทำให้เราทบทวนการใช้ชีวิตของเราที่จะแข็งแรงและป้องกันการติดเชื้อและไม่เป็นพาหะแล้วแถมยังเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราที่เคยมักง่ายเคยชินอยู่กับอะไรที่มันไม่เติบโตเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งพอมันรอดมามันไม่ตายมันโตบางต้นไม่ได้เป็นแต่โตต่อแต่โตต่อไม่ได้เพราะว่ารากมันยังบล็อกอยู่กับถุงเดิมๆซึ่งไม่ขยายถุงนั้นออกไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมโลกท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าเรากำลังเปิดเวทีการพูดคุยสองทางมีใครที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาตอนนี้ให้ป้าตุ๋มซึ่งทำหน้าที่เป็นแบ็คนะคะตอนนี้ทำงานกันมีคนทักเข้ามาในเรื่องการจะพูดคุยกับเราไหมคะเอ้ายังไม่มีอ้าวถ้าอย่างนั้นตอนนี้ที่ดิวอยู่จะฟังคุณแม่พูดอย่างเดียวเลยเหรอคะคุณแม่เปิดวงประชุมแม้กระทั่งคนที่ประชุมอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอมเป็นกุ้งเป็นต่อเป็นไม่ชีจุ๋มไม่ชีโอนะคะลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าเรากำลังทำอะไรที่เสถียรธรรมสถานจะเป็นที่ที่สังคมพึ่งได้การหยุดทำงานการปิดไม่ทำงานเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่เรื่องยากปิดง่ายที่สุดแต่ถ้าเปิดแล้วต้องทำงานมากด้วยมาตรฐานการทำงานที่ไม่ทำให้เกิดการเป็นโรคไม่เป็นพาหะของโรคและยังเติบโตต่อยอดในทางจิตวิญญาณที่เป็นนักสู้ที่สู้เป็นเมื่อสู้เป็นก็ไม่ตายทั้งเป็นคือไม่กลัวไม่
ปล่อยปะละเลยมักง่ายกับชีวิตที่เหลือโควิด19มาทำให้โตไม่มาทำให้ตายตอบโจทย์นี้ให้ได้แล้วเราจะพบกันจากวันที่20 21 22วางแผนเวิร์กช็อปให้ดียังรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมณเสถียรธรรมสถานอยู่นะคะเราไม่ปิดแล้วเราไม่มักง่ายเราสัมภาษณ์ทุกเคสที่สมัครเข้ามาตอนแรกสมัครมา50คนพอมันมีเรื่องราวมากมายกรุงเทพจะปิดปิดไม่ปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมสนามกีฬาโรงเรียนจะปิดไม่ปิดที่อื่นปิดแต่ที่เสถียรจะเปิดแต่เปิดอย่างไรเราก็ให้คณะทำงานโทรไปในทุกเคสที่สมัครเข้ามาและบอกมาตรฐานการเข้ามาปฏิบัติในศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อย่างต้องมีหนึ่งภาชนะเดียวที่คุณเตรียมเข้ามานี่คือการกินนะคะการมีสเปซที่ว่างการนอนคนเดียวในห้องปฏิบัติธรรมการไม่เปิดแอร์อันนี้เราทำได้หมดแต่สิ่งที่คุณจะต้องซื่อสัตย์และบอกเราก็คือคุณไม่ได้เป็นตัวพาหะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ผ่านที่สุ่มเสี่ยงคุณมาเพื่อการฝึกปฏิบัติให้ก้าวหน้าในการที่จะบรรลุธรรมคุณเห็นว่าการปฏิบัติของคุณเป็นไปเพื่ออิสรภาพและวิธีการเข้าถึงอิสรภาพที่เราจัดให้คุณได้ก็คือการปฏิบัติให้มีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกให้เห็นเลยว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะคือพ้นทุกข์และโวสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่คือหลักการแต่วิธีการที่จะทำให้หลักการเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเสถียรธรรมสถานฝึกการทำงานในทุกขั้นตอนที่ออกจากการทำงานในวิธีการที่เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่วันนี้ทุกคนลงดีเทลลงรายละเอียดของการต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่เราจึงยืนยันว่าในทุกมาตรฐานหรือมาตรการการตอบโต้โควิด-19 เราตอบได้หมดแม้หนังสือสวดมนต์ยังเป็นหนังสือสวดมนต์ที่ของใครของมันหนึ่งคนมาหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มเป็นของคนคนนั้นแล้วเอากลับไปสวดที่บ้านได้เลยนะคะเราพยายามลงรายละเอียดที่จะยังไม่ปิดสถานปฏิบัติธรรมที่ชื่อเสถียรธรรมสถานสถานที่มีธรรมะอันมั่นคงเราจะยังเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และลงรายละเอียดที่อาจจะต้องมากขึ้นในรายละเอียดกับจำนวนคนที่น้อยลงแต่ก็ยังดีกับการปิดไปเลยซึ่งอันนั้นทำได้แล้วง่ายแต่เราจะท้าทายความสามารถของคนในเสถียรธรรมสถานกับความซื่อสัตย์ของคนที่จะเข้ามาปฏิบัติแล้วสร้างวินัยไปด้วยกันถ้าคุณอยู่ในข้อตกลงนี้คุณมาได้และคุณต้องสมัครมาก่อนเราจะไม่รับคน walk in นะคะและเมื่อสมัครมามีการสัมภาษณ์ถ้าใครสามารถมีเขาเรียกว่าใบรับรองแพทย์มาได้ด้วยอันนี้ก็จะยิ่งง่ายใหญ่การมีใบรับรองแพทย์จะพูดถึงอะไรรู้ไหมคะจะพูดถึงความซื่อสัตย์ของเราและหลังจากวันที่22ที่คนกลับไปแล้วในวันที่20 21 22 23เราจะเปิดการออนไลน์ทำคอนเทนต์ที่จะทำให้การฉุดช่วยนี้สามารถสื่อสารได้กับคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านใน21วันมหัศจรรย์การตั้งรับโควิดอย่างคนที่ยังบรรลุธรรมได้บรรลุได้ในทุกรูปแบบคือกายรอดใจรอดสติปัญญารอดมาช่วยกันทำงานอย่างนี้เถอะค่ะมันท้าทายดีแล้วก็ให้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้ร่วมกันบริจาคไว้ในเสถียรธรรมสถานเราไม่ปฏิเสธการทำงานแต่เราลงรายละเอียดในการทำงานที่ยังทำให้เสถียรเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนปลอดภัยเพราะใจเรามีธรรมประพฤติธรรมนะคะตอนนี้เริ่มมีวงคุย
มาจากทางบ้านมากขึ้นไหมคะมีไหมคะป้าตุ๋มอ่านเลยค่ะตอนนี้เราทำงานกัน3คนนะคะมีโอกาสละที่จะได้อ่านความคิดเห็นของท่านนะคะจอยพูดได้นะจอยกำลังใช้มือวางไว้ในตำแหน่งกล้องที่จะไม่บิดตอนนี้เราซ้อมกันภาพจาก23 24 25 26 27 28 29 30นะคะยังไม่มียังไม่มีคำถามยังไม่มีคำถามค่ะว่านอนสอนง่ายจริงๆเลยคุณแม่พูดอะไรก็ฟังหมดเลยตอนนี้คุณแม่ต้องการให้ทุกคนช่วยทำงานเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังนะเมื่อคืนนี้ทำงานกันจนถึงเที่ยงคืนคุยกับแอมเสร็จแล้วก็สลับคุยกับพี่ปุ้ยนะคะวางแผนการทำงานจนกระทั่งเอ๊ะมันเลยเวลาก็พยายามบังคับหลับตื่นขึ้นมาสักประมาณก่อนตีห้านิดหน่อยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะนอนต่อหรือเราจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายคุณแม่ก็เลือกที่จะออกกำลังกายเพราะคุณแม่ต้องแข็งแรงการที่คุณแม่เลือกออกกำลังกายคุณแม่เห็นอะไรคุณแม่เห็นความสดชื่นเห็นสารสุขหลังเห็นความสงบในหุบเขาโพธิสัตว์มันเงียบสงบเห็นฟ้าที่มันค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเห็นรุ่งอรุณของชีวิตและทันทีที่พระอาทิตย์โผล่คุณแม่ก็เปิดการประชุมรอบที่หนึ่งก็มีสมชายมีป้าตุ๋มมีจอยมีนิ่มมีคุณแม่ว่าเราจะทำยังไงอย่างที่เราจะยังทำงานต่อไปได้และเราก็พบว่ามีการประชุมออนไลน์เกิดขึ้นมีการประชุมทางโทรศัพท์ถือเป็นการซ้อมเลยว่าอยู่ที่ตรงไหนทำงานด้วยกันได้ป้าตุ๋มมีคนเข้ามาจ้ะค่ะจะปรับตัวอย่างไรดีคะถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนที่พูดเรื่องเดิมซ้ำๆวนไปวนมาก็ตอนนี้เราก็พูดเรื่องซ้ำๆกันนะแล้วก็พูดเรื่องโควิด -19 พูดเรื่องการหาทางแก้ไขแต่มันเป็นการยอมรับที่จะฟังไงถ้าเรายอมรับที่จะฟังมันจึงเปิดใจฟังไม่รำคาญเมื่อมีเสียงมากระทบหูแล้วหงุดหงิดที่ใจเราคงต้องอยู่กับคนที่เราต้องเปลี่ยนใจเราเพื่อเข้าใจเขายอมรับที่จะฟังและพิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นอะไรคือทุกข์และพ้นทุกข์แล้วหาทางที่จะทำให้เขาพ้นจากความทุกข์เพราะความกรุณาอย่างลึกซึ้งของเราให้อภัยตัวเราที่จะหงุดหงิดต่อไปให้อภัยที่เราเคยคิดว่าเขาทำให้เราหงุดหงิดและเราจะเห็นว่าความหงุดหงิดที่มันแค่แล้วไปมันอยู่คาใจเราไม่ได้จริงๆค่ะก็ลองฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งวิธีการอย่างนี้ก็จะลงรายละเอียดในดีเทลของการจัดโครงการภาวนานะคะว่าด้วยการเนี่ยค่ะเป็นนักสู้โควิด19อย่างคนที่เราอาจจะบอกว่าถ้าทุกคนมันกลัวกันไปหมดแล้วมันอยู่บ้านแต่มันก็ไม่ได้เติบโตทางจิตวิญญาณเอ้ยเราจะใช้ความกรุณาต่อกันในสังคมนี้อย่างไรที่อาจจะต้องทำงานที่จะไม่ต้องให้คนมาถึงเราแต่เราไปถึงคนแล้วเราก็ทำให้คนลองฝึกปฏิบัติเปลี่ยนวิถีของการบริหารกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรื่องกายกรรมต้องทำยังไงก็ลงรายละเอียดไปเลยนะคะสอนแม้กระทั่งการออกกำลังกายการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนั้นแต่ว่ากายเคลื่อนไหวใจต้องตั้งมั่นอันเนี้ยการบริหารใจที่ตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานการผลิตอาหารที่ไม่ต้องกักตุนอาหารมันต้องผลิตยังไงมันต้องสุกเมื่อสร้างยังไงไม่ใช่สุกเมื่อเราได้เสพจากการกักตุนอย่างเงี้ยค่ะจะลงดีเทลใน21วันมหัศจรรย์โควิดกันเลยทีเดียวนะคะค่ะอย่างอื่นมีอีกไหมคะอันนี้เป็น
เขียนมาว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่ค่ะลูกสงสารคนกลางเพราะคนที่พูดเขาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นจะทำยังไงอะคะอ๋ออันนี้ก็คือเรามีมากกว่า1คนแล้วคนที่นั่งฟังบางทีคนที่นั่งฟังก็บอกได้นะคะว่าตอนนี้เราไม่พร้อมฟังถ้าฟังมากกว่านี้จิตใจเราก็จะไม่เบิกบานคนพูดอาจจะสงสารเราคนพูดอาจจะรู้สึกได้ว่าคนที่ฟังไม่ใช่กระโถนพูดใส่ไปเขาไม่ใช่กระโถนเพราะฉะนั้นอย่าเกรงอกเกรงใจจนไม่หันกลับมาเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนโควิดที่มาเนี่ยคุณแม่ก็เปลี่ยนแปลงคุณแม่เห็นคนรอบข้างคุณแม่ก็เปลี่ยนแปลงเสถียรก็เปลี่ยนแปลงและเติบโตในขณะเดียวกันเราจะไม่หยุดอยู่แค่โควิดผ่านไปและไม่ถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนทุกวันแล้วเราจึงรู้ว่าอ๋อไอ้ธรรมวิจยะก็คือการหาวิธีการเข้าไปสู่ความสำเร็จโดยการเป็นนักทดลองทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเพียรที่ถูกต้องมุ่งเป้าไปสู่ความสำเร็จมีปิติคือความอิ่มเอมที่มันทำได้แล้วมันก็เข้าถึงการมีสัมมาสมาธิในการที่จะทำงานแล้วก็เป็นสมาธิของโพชฌงค์ที่มันจะไปถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้ด้วยก็อยากให้ทุกท่านลองฝึกดูว่าหันกลับมาอย่ามัวแต่สงสารบอกซื่อๆว่าขณะเนี้ยเราก็ไม่ไหวถ้าคนกลางไม่ไหวจริงๆเขาจะระเบิดนะคะถ้าเราสงสารคนกลางเราก็อย่าพูดอะไรให้เขาต้องแบกรับมากกว่านี้และถ้าเผื่อคนที่พูดนั้นไม่ใช่เราเป็นคนอื่นเราก็อาจจะเข้าไปสลับเป็นผู้ฟังแล้วก็มันเหมือนสองคนฟังหนึ่งคนพูดอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทำดูนะคะจ้ะมีใครที่เห็นทางบ้านที่จะแสดงความคิดเห็นว่าถ้าคุณแม่จะเปิดการสอนการภาวนาออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตที่เราจะอยู่กับโควิดได้อย่างไม่ต้องชัตดาวน์คือปิดการเรียนรู้ของเราส่งเสียงเข้ามาเลยนะคะในรายการทุกกระจายใจกระจ่างค่ะมีไหมคะยังไม่มีโอ้ยังไม่มีโอ้ทำไมไม่ช่วยคุณแม่ทำงานเลยคะแต่มีอันนี้ค่ะค่ะถ้าคนไทยยังทะเลาะนะคะถ้าคนไทยยังทะเลาะกันไม่หยุดโรคก็ไม่มีทางจะหยุดต้องหยุดที่ใจและทุกอย่างจะนิ่งเองใช่ไหมสาธุสาธุค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกค่ะเพียงแต่เราเห็นไม่เหมือนกันเมื่อเราเห็นไม่เหมือนกันแล้วเราไม่ยอมรับความต่างเราก็จะพัฒนาไม่ได้มันก็จะถูกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายและยิ่งถ้าแต่ละฝ่ายก็ยังเห็นแก่ตัวมันก็จะพวกใครพวกมันวิธีการใครวิธีการมันที่จริงก็แพ้ทั้งหมดล่ะค่ะแพ้ใจตัวเองถ้าเราจะมองว่าโควิด19มันมาเพื่อให้เรามีสามัคคีธรรมมีวิธีการที่จะตั้งรับป้องกันและแก้ไขโดยที่เราเอาความเห็นแก่ตัวออกคุณแม่ว่าทุกอย่างที่เห็นต่างก็เพื่อให้เราเติบโตเราต้องเห็นวิธีการที่คนอื่นเห็นต่างจากเรามันมีดีสักอย่างนึงนะมันเป็นความดีที่ทำให้เรายอมรับเขาได้ถ้าเรายอมรับในความดีที่เห็นต่างได้ทะเลาะกันมันก็เสียเวลาจริงไหมคะมันเสียเวลาเรามีผู้รู้เยอะแต่ความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดมันก็รู้มากอาจจะรู้ผิดแต่ถ้าเราพัฒนาความรู้ของเราไปกับการป้องกันต่อสู้แก้ไขจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านไหนเนี่ยคุณแม่ว่าโควิด19มีบุญคุณคือตอนนี้หันไปทางไหนทุกคนก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ช้านะมันดิ่งลงเลยเศรษฐกิจมันดิ่งลงเลยเราจะทำยังไงในเมื่อหน่วยงานห้างร้านต่างๆสั่งหยุดสั่งปิดแต่ใจเราต้องเปิดกว้างแล้วยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างคนที่ไม่ตื่นตูมแต่ตื่นตัวและลงปฏิบัติ
เสถียรธรรมสถานจะทำงานเชิงรุกอย่างนี้นะคะเราจะไม่ปิดสำหรับคนที่มาเดย์แคมป์มาได้เสาร์อาทิตย์ที่เรียกว่า spiritual trip แต่คุณก็จะต้องผ่านกระบวนการของการคัดกรองนะคะเพื่อทำให้พนักงานหรือว่าคนทำงานของเราเนี่ยเซฟตี้ที่สุดจากนั้นเราจะใช้วิธีการออนไลน์การทำงานที่สอนเรื่องการภาวนากายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาแล้วสร้างหัวใจของผู้รับใช้ขึ้นมาเราเรียกว่าหัวใจของโพธิสัตว์เป็นช่วงเวลา21วันมหัศจรรย์ของหัวใจโพธิสัตว์ที่จะรับใช้คนให้ได้ซึ่งอันนี้จะเริ่มตั้งแต่23 24 25แล้วไล่ไปจนถึงวันที่12เมษายนซึ่งจะเป็นวันบวชพุทธสาวิกา2แผ่นดินปีนี้เราไปอินเดียไม่ได้เพราะอินเดียปิดเป็นปีแรกที่เราพาเด็กไปอินเดียไม่ได้เราจึงพาเด็กมาบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งจำนวน300ไร่ซึ่งมันร้อนน่ะท่านดูสิคะแต่มันมีร่มเงาของต้นไม้นะคะมีปปากยอมาปลูกศาลาไว้3 4หลังนะคะมีบ่อน้ำมีป้ายที่บอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ท่านคิดเราจะยังทำงานบวชเรียนได้ไหมคะได้ได้ค่ะงั้นเด็กๆที่เตรียมตัวตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนะคะที่จะมาบวชเรียนกับเรานี่คุณแม่ต้องหลบคุณแม่ก็พยายามแสงมันถูกคุณแม่นะคะพยายามที่จะติดต่อกับเรามาเรารับสมัครนะคะเราสัมภาษณ์แม่สัมภาษณ์ลูกตอนนี้มีเด็ก5ขวบเนี่ยมาแล้วนะคะชื่อใบบุญแล้วแม่ของใบบุญก็เป็นแม่ในโครงการจิตประภัสสรตอนนี้ค่ะสมัครมาแล้วตอนนี้มีผู้สมัครมาประมาณสักทั้งเด็กและผู้ใหญ่10กว่าคนละ10กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ที่บวชกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว14ชีวิตตอนนี้ก็มาปฏิบัติที่หุบเขาโพธิสัตว์มากันเมื่อวันจันทร์ค่ะแล้วคุณแม่ก็ใช้การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเราก็จะเห็นแม่ชีหลายคนหลังจากไปรับบิณฑบาตมาพิจารณาอาหารแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่กับอาจารย์องุ่นนะคะก็สนุกสนานเป็นไปอย่างที่ธิดาของพระองค์เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางค่ะมีคนเห็นด้วยมาเยอะมากเลยค่ะอ๋อคนเห็นด้วยว่าที่จะต้องเปิดออนไลน์ได้21วันค่ะอ๋อดีจ้ะอ่ะป้าตุ้มแต่มีคำถามพูดเลยคำถามว่าถูกให้ออกจากงานโดยหัวหน้าข่มเหงโยนความผิดให้เมื่อไปสัมภาษณ์ที่ใหม่ควรจะต้องบอกอย่างไรคะบางเรื่องก็ไม่ต้องพูดพูดมากก็คนอื่นเขากำลังสัมภาษณ์เราเราไปพูดถึงเรื่องไม่ดีในอีกที่หนึ่งเขาก็ไม่ไว้ใจเราถ้าเราจะไปอยู่ที่ใหม่ก็เป็นคนใหม่เลยเขาคบเราที่ปัจจุบันขณะส่วนอดีตจะถูกข่มเหงอะไรมาก็ไม่ตายทั้งเป็นละไม่สะอึกสะอื้นก็มุ่งหน้าไปเลยหรือสร้างงานใหม่ไปเลยหาวิธีการอยู่ให้ได้ในวิธีการใหม่ๆได้เลยค่ะอย่าจมอยู่กับเรื่องไปเอาถูกเอาผิดเราจะถูกกลั่นแกล้งยังไงก็จบละเราไม่พูดซ้ำเราก็ให้อภัยตัวเราเองนะแล้วเราก็จะให้อภัยคนที่เราคิดว่าเขาเคยกลั่นแกล้งเราได้ไม่ยากหรอกค่ะคนอื่นเขาจะดูเราก็ดูเราตอนแก้ปัญหานี่แหละเขาไม่ได้ดูเราตอนแก้ตัวหรอกนะคะการสวดมนต์ขณะสวดต้องรู้สึกอย่างไรบ้างถึงจะป้องกันตัวเองได้ครับการสวดมนต์เนี่ยหรือการสาธยายมนต์เนี่ยการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในการเข้าถึงนิพพานนะการสาธยายมนต์คือการออกเสียงสวดซ้ำ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 เนี่ยค่ะแต่ในความซ้ำเนี่ยมันมีปัญญาศีลและสมาธิเหมือนคุณแม่เนี่ยสวดมนต์คุณแม่รู้เลยว่าการสวดมนต์เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะมันจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีในขณะที่สวดมนต์คือมีปัญญาประคับประคองมีศีลในขณะที่เป่งเสียงและก็มีปัญญาจับประเด็นในสิ่งที่เป่งเสียงนั้นว่ามันหมายถึงอะไรนะคะมีปัญญาศีลมีสมาธิจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเพราะฉะนั้นการสวดมนต์จึงเป็นมรรคภาวนาอันนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดตอนสอน21วันกับการ
าธยายมนต์เป็นหนึ่งในวิธีการเข้าถึงนิพพานดีไหมคะยินดีเลยค่ะถ้าไม่ใช่คนที่จะไปบวชมาได้ไหมคะอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองถ้าไม่ใช่คนไทยมาบวชได้ไหมคะค่ะเอาตอบที่หนึ่งก่อน21วันมหัศจรรย์ชีวิตไม่ต้องบวชค่ะไม่ต้องบวชก็ได้หรือเป็นผู้ที่ปรารถนาจะบวชก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณเหมาะกับอะไรนะคะก็คือตอบว่าบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้นะคะ2ต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้และพร้อมที่จะเรียนรู้เราไม่ใช่สถานที่กักกันแต่เราเป็นสิ่งที่มันเป็นเนอร์สเซอรี่ของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นที่ที่ทําให้เกิดการเติบโตเป็นเรือนเพาะชําที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญานะคะเสถียรเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่างประเทศได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าการสื่อสารของคุณที่จะมาถ้าคุณจะมาภาวนาแบบในรูปแบบก็ง่ายไม่ยากแต่ถ้าเผื่อคุณจะมาอยู่กับเรา21วันแล้วคุณจะต้องลงเวิร์กช็อปการทำอย่างนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนตัวช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนแต่เป็นวันเกิดคุณแม่ผมเป็นแฟนเพจคุณยายจ๋ามาตลอดครับขอคุณยายจ๋าให้ความเป็นมงคลกับครอบครัวโดยอวยพรหน่อยได้ไหมคะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่อคุณแม่นกพรสิริค่ะอ๋อคุณแม่ขอให้ความกตัญญูของลูกชายที่ถามมาเนี่ยเป็นความอิ่มเอมใจของคุณแม่นกพรสิริต้องบอกว่าทุกครั้งที่ลูกอยากให้แม่ใช้การเกิดของแม่อย่างมีความสุขก็ถือว่าลูกก็รอดแล้วได้กตัญญูกตัญญูก็ทำให้ลูกได้เป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับคุณแม่นกนะคะแล้วขอให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่เติบโตจนไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ก็เป็นการเกิดที่สำคัญการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เนี่ยมนุษย์ทุกคนสามารถไปถึงไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างเราต้องไปสว่างดังนั้นถ้าการเกิดที่จะทำให้พ่อแม่หรือผู้ที่มีพระคุณที่อยู่ในชีวิตของเรายังได้อานิสงส์จากการเกิดของเราก็ขอให้ใช้ชีวิตที่เหลือของเราพัฒนาสติปัญญาจนกระทั่งเราพ้นทุกข์ได้คุณแม่ก็มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ลูกตั้งใจที่จะขอให้คุณแม่ได้เป็นผู้ที่จะให้พรกับคุณแม่นกนะคะก็เป็นพรที่เราทุกคนต้องฝึกปฏิบัติทำเองและถ้าเผื่อว่าพรนี้มันเป็นหนึ่งในแรงอุ้นที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ก็ยกมือไหว้หัวใจของเราได้เลยว่าเราได้ให้พรตัวเองจนสามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งการเข้าไปเกลือกกลั้วจนกระทั่งราคะโทสะโมหะมันครอบงำเราจงใช้ช่วงเวลาของชีวิตจากวันเกิดวันนี้เกิดใหม่ทุกวันที่เป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะถ้าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆยกมือไหว้ตัวเองได้เลยค่ะและนั่นเป็นการเกิดใหม่ในทุกๆวันนะคะไม่เขียนยาวหน่อยนะครับท่านบอกว่าผมขอถามครับผมมีความรู้สึกว่าบางเรื่องในชีวิตประจำวันไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีบางเรื่องใช้เวลานานแต่พอละสายตาไปมองธรรมชาติรอบตัวกลับพบว่าต้นไม้ดอกไม้ผึ้งมดเหล่านี้เขาช่างมีชีวิตที่ง่ายๆแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองได้ดีระดับหนึ่งอยากให้คุณแม่แนะนำว่าทำแบบนี้คิดแบบนี้จะช่วยให้เรามีวิธีคิดที่ดีขึ้นไหมครับคุณแม่ต้องบอกว่าคุณก็ฉลาดมากนะคะที่จะเฝ้าสังเกตแม้แต่สรรพสิ่งเล็กๆมันยังเป็นนักสู้มันยังต่อสู้แล้วมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเสริฐที่พัฒนาศักยภาพของสติปัญญาสู้อย่างชนิดที่ไม่ได้ชนะคนอื่นแต่ชนะใจตัวเองเป็นนักสู้ที่เห็นใจของตัวเองเนี่ยให้อภัยตัวเองได้เห็นใจของตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้เห็นใจของตัวเองเป็นที่พึ่งได้เห็นใจของเราเป็นร่มเงาของโลกได้คุณก็ฉลาดและถ้าคุณไม่ขาดปัญญาคุณจะก้าวหน้าค่ะจากการเฝ้าสังเกตทั้งข้างนอก
และกลับมาสังเกตข้างในคือสังเกตใจของเรานะคะจ้ะตอนนี้แสงเข้ามามากคุณแม่ขยับไปคุณแม่นั่งต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมาตรงนี้ป้าตุ๋มเอาเก้าอี้มาเลยนั่นเนี่ยป้าตุ๋มนั่งตรงนี้ก็ได้จ้ะมีอีกไหมคะพวกที่ประชุมกับเราเขายังอยู่กันไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยสายสัมพันธ์น้ำหนักตัวเยอะหรือเปล่าจ๊ะอ่ะมาค่ะว่ามีคนสนใจเรื่องของออนไลน์21วันมากคุณแม่ลองคุยในตรงนี้ได้ๆๆถ้างั้นเอานี้แต่โอ้ขอบพระคุณมากนะคะที่ตอบรับการทำงานเราเพิ่งวางแผนการทำงานใน24ชั่วโมงนี้ว่าเราจะสร้าง24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมกับการอยู่ห่างแต่เห็นหัวใจของตัวเองชัดเราต้องมีสเปซเราต้องห่างกันเพราะโควิดมันติดกันเพราะถ้าเราชิดกันคลุกคลีกันการปฏิบัติก็คือการออกจากความครุกครีแล้วเริ่มต้นสตาร์ทที่กายที่ใจของเราอย่างมีสติอลักขาจิตให้เราฝึกใช้ลมหายใจแห่งสติเจริญอาณาปานสติในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นแล้วคุณเห็นว่าการตื่นขึ้นมาอย่างมีสติมันทำให้คุณวางแผนการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้อย่างคมชัดเราห่างจากกิเลสเพื่อเห็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดข้างใหม่ที่คมขึ้นถ้าเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการคิดด้วยกำลังของสมาธิเราจะเห็นว่าการสมาธิไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเดินช้าๆเปลี่ยนยูนิฟอร์มกินข้าวสองมือแต่การปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนี่คือการภาวนา21วันมหัศจรรย์ชีวิตในการต่อสู้กับใจของเราที่เราจะเปลี่ยนความมักง่ายความเคยชินความประมาทความรู้มากแล้วรู้ผิดการออกไปเจาะแจ๊กับคนอื่นกลับมาตามดูตามรู้ตามเห็นคุณแม่กำลังจะทำเป็นเหมือนเดี๋ยวเราขอปรึกษากันหน่อยว่ามันจะเปิดเพจใหม่เป็นเรื่องการภาวนาพร้อมกันแล้วออนไลน์ได้ด้วยมีคำสงสัยก็แลกเปลี่ยนกันหรือมีอะไรที่เราพัฒนาต่อยอดไปได้เราก็เอามาเล่ากันใน24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงต่อไปเนี้ยเราจะมียกตัวอย่างเช่นนะคะเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติได้ปลุกให้คุณตื่นขึ้นในเวลา 4:00 5:00 เราอาจจะพูดเรื่องการสวดมนต์หรือการสาธยายมนต์เป็นหนทางแห่งการบรรลุธรรมอย่างไรคุณแม่อยู่ที่เสถียร1หรือเสถียร2คุณอยู่ที่บ้านเราก็ไปด้วยกันแม้กระทั่งเรื่องของการกินอยู่หลับนอนมันอาจจะมีบางช่วงที่สอนเลยว่าภาวนากับการอาบน้ำแปรงฟันต้องทำยังไงภาวนากับการปรุงอาหารที่มันกินอย่างไม่เผลอเพลินในราคะโทสะโมหะทำยังไงเมื่อบริโภคอาหารแล้วต้องย่อยอาหารอย่างไรที่จะทำให้เราก็ไม่สะสมอาหารนั้นเนื่องจากอาหารไม่เป็นพิษแต่ถ้าเราไม่เอ็กซ์ไซส์อาหารอาจจะสะสมจนร่างกายของเราไม่แข็งแรงต้องทำยังไงอันนี้คุณแม่เพียงแต่กำลังลงรายละเอียดซึ่งใน3วันเนี่ยที่เราจะทำเวิร์กช็อปนะคะก็คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่องการทำหลักสูตรตรงนี้ได้แล้วก็จะลงดีเทลแล้วก็จะเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นผู้ติดตามใช่ไหมเป็นแฟนคลับหรือเป็นอะไรเขาเรียกอะไรฮะไปเอาเป็นสมาชิกทำไปด้วยกันคราวนี้เราจะกี่ร้อยคนก็ได้เพราะว่าเราใช้เครื่องมือสำหรับผู้ที่มาไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่อิตาลีฝรั่งเศสเราก็ไม่ต้องปิดประเทศอ่ะ
นึกออกไหมคะคือเราต้องอยู่ในประเทศนั้นก็ไม่เรียกว่าปิดประเทศแต่ว่าเราอยู่ในการสื่อสารและการปฏิบัติไปกับเสถียรธรรมสถานอย่างเงี้ยได้ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ต้องใช้เครื่องมือส่วนกลุ่มที่จะมาเลยเช่นอาสาสมัครของคุณแม่คณะทำงานเราจะมาอยู่กันใน21วันในกระบวนการของ21วันมหัศจรรย์ชีวิตมันต้องทำให้เสถียรธรรมสถานเป็นเหมือนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังแห่งการชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการชัตดาวน์กิเลส21วันเนี่ยที่เราจะไม่ให้กิเลสของเราเข้ามาเติบโตอันนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นเพราะมันปฏิบัติไปด้วยกันทุกลมหายใจทุกการกระทำคำพูดและความคิดแล้วก็มีบางอันที่ดึงสิ่งนี้ค่ะออกไปเป็นองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเรานัดเจอกันเช่นวันหนึ่ง3ครั้งเช้ากลางวันเย็นหรือก่อนนอนเจอคุณแม่อีกครั้งหนึ่งที่ให้การบ้านไปทำแล้วเช้าขึ้นมาก็ส่งการบ้านคือคร่าวๆนะคะแต่คุณแม่จะทำให้มันเป็นเหมือนองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเพราะโควิดมาแล้วไปใจของเรางอกงามเติบโตต่อไปได้ถ้าใครสนใจกดไลค์เข้ามาเลยค่ะสดไลค์สาธุเข้ามาแล้วก็ช่วยกรุณาติดตามเลยนะคะวันนี้คุณแม่ยังอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์วันศุกร์คุณแม่จะทำเวิร์กช็อปที่เสถียรเลยค่ะคณะทำงานก็ลงรายละเอียดแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเราก็จะเอาสิ่งที่คุณกำลังสนใจในการทำรายการทุกกระจายใจกระจ่างเนี่ยค่ะเข้าไปประมวลต่อว่าอ๋อมีคนประมาณนี้คนต้องการอย่างนี้ใครอายกมือนะคะใครที่จะมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหรืออาสาสมัครคนไหนที่จะมาอยู่กับเราตั้งแต่ได้เลยนะคะ20 21 22เนี่ยเราเข้าคอร์สอนาปานสติแต่23ถือเป็นคอร์สภาวนา21วันมหัศจรรย์ชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะให้คณะทำงานที่เป็นอินบ็อกซ์เป็นผู้ที่อ่านเบื้องหลังเนี่ยลองประมวลแล้วว่าบ่ายโมงคุณแม่มีการประชุมการวางแผนการทำหลักสูตรต่อก็จะได้ช่วยกันดีไซน์คุณแม่ว่าตอนนี้ชีวิตสนุกห่างเพื่อเห็นใจตัวเองชัดขึ้นห่างจากความมักง่ายสับสนวุ่นวายไม่รู้สึกว่าเราถูกกักกันไม่รู้สึกว่าเราถูกปิดกั้นอาณาจักรไปไหนก็ไม่ได้ที่จริงเนี่ยเป็นโอกาสดีมากแล้วที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังเป็นนักสู้อยู่สู้กับใจเราด้วยความเข้าใจที่มีปัญญาอย่างนี้เอาไว้เถอะเราจะกลายเป็นคนที่เสถียรได้จริงๆโควิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีวัคซีนแล้วที่จะออกมาป้องกันไม่ให้เราเป็นแต่เราต้องมีสติปัญญาเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันด้านในใจของเราและเติบโตต่อไปนะคะตอนนี้ชวนหมดเวลาหรือยังคะมาหาคุณยายคุณยายหิวน้ำพอดีเลยลูกไหนมาตรงนี้สักค่ะเข้ามาตรงนี้ค่ะจำได้ไหมคะสาวน้อย7ขวบของเราขอบพระคุณนะคะสนุกไหมลูกอ่ะหนูทำอะไรจ๊ะวันนี้หนูมาหุบเขาแล้วหนูทำอะไรก็ตัดต้นไม้ที่ใบเหลืองๆอะค่ะแล้วทำอะไรอีกแล้วก็เรียงหินก็ค่ะทำอะไรกับใจตัวเองบ้างก็เวลาตัดต้นไม้หนูก็ต้องมีสติเมื่อเช้าหนูออกไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโบสองพี่น้องรู้สึกอย่างไรเจ้าคะหนูรู้สึกว่าโอเคเขาชอบทำบุญกัน เขาชอบทำบุญหนูมีความตะกะออกไปไหมตอนที่เขาใส่บาตรไม่จ้ะเหรอแล้วพอมาถึงแล้วล่ะตักอาหารในบาตรหมดไหมนี่นะคนอื่นเขากำลังไม่มีจะกินกันนะลูกแล้วหนูจะรอดได้ยังไงล่ะถ้าหนูสึกไปแล้วหนู
ไปขอใครเขาก็ไม่ให้กินน่ะหนูจะทำไงอะลูกก็ต้องดูแลตัวเองอ๋อดูแลตัวเองยังไงล่ะเจ้าคะตอนนี้มีแม่ขอแม่กินก่อนแล้วถ้าไม่มีแม่ล่ะหนูก็ต้องหากินเองทำได้ไหมงั้นลองฝึกเลยนะขอบคุณนะคะที่เอาน้ำมาให้คุณยายนะอ่านสิเขาเขียนว่าอะไรยังลอยหนึ่งก็ถึงธรรมค่ะนี่คือขณะจิตเดียว one stroke ทีเดียวเพียงลอยหนึ่งก็ถึงธรรมนะคะอ่านตัวตนเล็กงามจึงใหญ่ค่ะตัวตนเล็กเล็กราคะน้อยๆโทสะเบาบางโมหะเบาบางเรื่องวุ่นวายกับการเผลอเพลินกับราคะพอมันเล็กเนี่ยเราจะทำงานได้ใหญ่ขึ้นนะคะขอบพระคุณนะลูกค่ะวันนี้เราจบการถ่ายทอดโดยการมีตัวอย่างของพุทธสาวิกาที่บวชเมื่อวันที่14นะคะมีน้ำใจคุณยายก็ต้องการดื่มน้ำจิตที่หนึ่งกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่จิตที่สองกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันจิตที่สามปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะลงรายละเอียดใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตนะคะมาภาวนาว่าได้รักด้วยกันเถอะค่ะอย่าปิดกั้นตัวเองที่จะเติบโตโควิดมาเพื่อให้เราห่างจากหมู่คนแต่เติบโตด้วยจิตวิญญาณของเราที่กายรอดใจรอดสติปัญญารอดนะคะรายการทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้ก็จบลงคุณแม่สรรสนีขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ยังเป็นนักสู้อยู่ทุกคนมีมาตรฐานในการทำงานที่ลงรายละเอียดอย่างคนที่ใจเบาใจไม่เอาเลยค่ะใจเบาตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐต้องตอนนี้เลยถ้าใครที่ว่างงานตกงานหรือปิดที่ทำงานแล้วต้องการเรียนรู้กับเราลองสมัครเข้ามาในอินบ็อกซ์นี้เลยนะคะแล้วฟังการทำงานใน2สัปดาห์นี้ที่เราจะลงรายละเอียดในทุกวันอาจจะตั้งชื่อรายการของเราว่าอะไรถ้าใครสนใจที่จะร่วมตั้งแต่ตั้งชื่อสนใจที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของการทำงานออนไลน์นี้หรือแม้แต่จะมาอยู่กับเราในเสถียรธรรมสถานขอให้คุณอยู่ในมาตรฐานกติกาที่จะทำให้เราไม่เป็นพาหะของโควิด-19มาให้เราโตค่ะขอให้คุณเติบโตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะเรารอดและปลอดภัยได้ด้วยธรรมค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ